็นอีกหนึ่งนักธุรกิจคนดังรัชานนท์พุทธซ้อน CEO รัชชาไลฟ์และคุณประพันธ์แห่งรัชชาไลฟ์ควงสองหนุ่มน้องพีพีรวิทย์น้องกันธนวัฒน์ภายใต้สังกัดบอนนี่สตาร์ไทยแลนด์บริษัทของเจมหนังหน้าโรงที่เข้าร่วมชมผลงานเอกลักษณ์อัตลักษณ์สร้างสรรค์77ชุดสุดอลังการรอบประกาศศักดาหาที่สุดแห่งชุดประจำชาติมิสแกรนด์ไทยแลนด์2024โดยน้องพีพีรวิทย์เป็นพระเอกจากซีรีส์หนังเรื่องฝนตกครั้งนั้นฉันรักเธออ่อนแอทางช่องวัน31และน้องกันธนวัฒน์แก้วบำรุงนักแสดงจากซีรีส์ Two World โลก2ใบใจดวงเดียวที่กำลังออนแอร์อยู่ตอนนี้ทางไอฉีอีและร่วมเป็นผู้สนับสนุนเงินรางวัลชนะเลิศ 100,000 บาทและรางวัลรองชนะเลิศรางวัลละ 30,000 บาทท่ามกลางกองเชียร์ที่มาแน่น MGI Hall ชั้น60การค้า Bravo BKKใช่ครับวันนี้ก็นนก็ในนามรัชชาไลฟ์นะครับมาเป็นผู้สนับสนุนนะครับรางวัลชุดประจำชาติของมิสแกรนด์นะครับวันนี้ก็มีเงินรางวัลที่1 100,000 บาทเลยครับแล้วก็มีรางวัลที่2 3 4รางวัลละ 30,000 บาทเลยครับวันนี้น้องทั้ง2คนนะคะอยากให้แนะนำตัววันนี้นนก็ไม่ได้มาแค่คนเดียวครับวันนี้ก็พาน้องๆ นะครับผมไม่ว่าจะเป็นน้องพีนะครับแล้วก็น้องกันนะครับตอนนี้กำลังมีเขาเรียกว่าผลงานนะครับมาชมนางงามด้วยเดี๋ยวให้น้องฝากผลงานดีกว่าว่ามีเล่นอะไรอยู่บ้างตอนนี้ครับก็ของผมเพิ่งจบไปครับเพิ่งเอาแนวจบไปเป็นซีรีส์เรื่องลาปุยครับผมฝนตกครั้งนั้นฉันรักเธอครับครับชื่อกันนะครับผมจากซีรีส์เรื่อง Two World ครับผมโลก2ใบใจดวงเดียวนะครับกำลังออนเลยครับผมทางไอฉีอีนะครับเพิ่งออนไปเมื่อวันที่21แล้ววันที่28ที่ผ่านมาเองนะครับผมก็ฝากด้วยครับภูผาครับจริงๆแล้วเราเป็นผู้สนับสนุนมาเข้าปีที่2แล้วครับแล้วก็รู้สึกว่าทีมงานทุกท่านทุกจังหวัดเนี่ยตั้งใจนะครับทำถึงกันทุกคนเลยแล้วนนก็อยากที่จะสนับสนุนนะครับความสามารถของคนไทยแล้วก็ความสามารถของตัวน้องๆนางงามด้วยรวมถึงอยากให้กำลังใจนะครับของพี่เลี้ยงแล้วก็ทีมงานเบื้องหลังของทุกจังหวัดด้วยก็เลยได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนก็ถือว่าดีใจมากที่ผู้ใหญ่อย่างเช่นพี่นวัดแล้วก็ทุกท่านที่ให้โอกาสด้วยครับนนเชื่อว่านอกจากตัวนนเองท่านผู้ชมทางบ้านหรือพี่ๆทุกคนก็น่าจะเห็นถึงพัฒนาการการเปลี่ยนแปลงหรือความสามารถของแต่ละชุดแต่ละจังหวัดเพราะว่าทุกคนที่เดินออกมาเนี่ยทำให้ทุกคนเขาเรียกว่าตกตะลึงได้เลยนะครับก็เชื่อว่าประเทศไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกแน่นอนถึงความคิดเอกของผลงานครับปีนี้อยากจะเชียร์และผลักดันจริงก็คือวันนี้ก็เตรียมดูพี่นนท์วาวได้เลยเตรียมวาวได้เลยกล้องจับพี่นนท์พี่นนท์จะแบบโอ้ยอย่างเงี้ยใช่ปกติน้องสองคนบอกว่าไม่เคยดูนางงามมาก่อนแต่ว่าเวทีนี้น้องสองคนต้องมาเลยทีเดียวเพราะว่าอยากจะมาอยู่แล้วขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากเลยครับครับอย่างแรกเลยก็ฝากถึงน้องนางงามทุกท่านทั้ง77จังหวัดนะครับรัชชาไลฟ์ก็ขอเป็นกำลังใจให้ทั้งตัวนางงามแล้วก็พีดีรวมถึง FC จากนางงามทุกท่านด้วยนะครับผมก็ส่งแรงเชียร์แรงกายแล้วก็แรงใจให้เลยนะครับแล้วก็ขอฝากผลงานของน้องทั้ง2ท่านด้วยจะบอกว่าละครน้องนี่คือใครดูนี่ก็คือต้องประทับใจแล้วก็ติดตาแน่นอนตะลึงแน่นอนครับฝากผลงานหน่อยไหมครับผมก็ฝากซีรีส์ของพวกเราด้วยแล้วก็ฝากทางรัชไลฟ์ด้วยครับผมวันนี้ก็ดีใจมากๆที่ได้มาดูวันนี้ก็ดีใจมากๆที่ได้มาดูวันนี้เตรียมของมาให้ด้วยใช่ครับผมฝากได้ไหมน้องๆดีดีดีเล่นได้เลยครับจริงเหรอครับพร้อมเลยนั่นได้เป็นนางเอกได้ไหมนี่เป็นพระเอกได้ไหมมีพระเอกสองคนได้ไหมครับได้เฮ้ยนี่เข้าทีมผมเลยโลก2ใบใจดวงเดียวทูเบอร์ครับแต่ว่าใจดวงเดียวนะใจดวงเดียวสุดท้ายก็ต้องเลือกอยู่ดีนะครับผมติดตามดูแล้วแหละใช่ครับผมก็ทูเบอร์นะครับทางไอชีอีครับผมทุกวันพฤหัส2ทุ่มครับแล้วก็วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณเจมหนังหน้าโรงด้วยพอดีวันนี้คุณเจมหนังหน้าโรงไม่มานะครับปกติเราจะไปไหนไปด้วยกันวันนี้คุณเจมหนังหน้าโรงก็เลยส่งน้องสองคนมาดูแลครับรัชชาไลฟ์ดีครับขอบคุณมากครับโอ้ยเขินเลยเขินเลยวันนี้รัชชาไลฟ์ก็มีผลิตภัณฑ์ออกมานะครับตามโมเดิร์นเทรดไม่ว่าจะเป็นอีปันบอยบิวเทียมนะครับซีเจวสันท็อปเซเว่นนะครับทุกสาขาทั่วประเทศเลยนะครับผมก็ฝากทุกท่านนะครับใครที่อยากใช้ผลิตภัณฑ์ของรัชชาไลฟ์ก็สามารถหาซื้อได้แล้ววันนี้นะครับที่โมเดิร์นเทรดชั้นนำทั่วประเทศเลยครับ